อัปเดตทุกเรื่องราวบนโลกโซเชียลไปพร้อมกันกับรายการ Hello Social สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Hello Social กับ Talk Tech Trick นั่นเองนะคะแน่นอนนะฮะเป็นประจำแบบนี้นะครับอยู่กับโอ๊ตอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์นะฮะค่ะแล้วก็เอ๊ะสุภรัตน์กองคำนะคะครับเราก็มีการอัปเดตนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมมาฝากให้กับคุณผู้ฟังนะครับผ่านแพลตฟอร์มที่ฟังกันอยู่ตอนนี้ด้วยใช่แล้วค่ะนะครับแน่นอนคุณเอ๊ะหลายๆคนเนี่ยเรียกว่ามีการใช้เวลาว่างกันอยู่บางคนก็บอกว่าปล่อยให้ตัวเองว่างเกินไปแต่บางคนมองความว่างเนี่ยเป็นโอกาสขึ้นมาก็แล้วแต่คนนะแต่ว่าบางคนเนี่ยบอกว่าจะทำยังไงให้การที่เรามีเวลาว่างเนี่ยแล้วมันสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนั่นแหละต้องการมากซึ่งปัจจุบันนี้ทิ้งไปบ่อยมากเวลาว่างนะฮะนะคะวันนี้เราก็เลยจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปแปลงเวลาว่างให้เป็นรายได้โอ้โหเยี่ยมเลยกับแพลตฟอร์มนะคะเพื่อเป็นการพัฒนา AI โดยนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันค่ะใช่แล้วน่าสนใจมากนะฮะเป็นแนวคิดของ2หนุ่มนะฮะนิสิตวิศวะจุฬานั่นเองเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าว่างนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นการแมทชิ่งเวลาว่างกับโอกาสทางธุรกิจแล้วก็เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมเนี่ยและที่สำคัญสุดคือได้รับรางวัลเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมดีเด่นเนี่ยมากมายเลยในรูปแบบของสตาร์ทอัพด้วยสุดยอดเลยน่าสนใจทีนี้มาดูจุดเริ่มต้นจุดเด่นน่าสนใจมากคือ2หนุ่มที่บอกเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งนิสิตปริญญาโทแล้วก็นิสิตปริญญาตรีนะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เลยนะคะคุณกฤตกังวานพงพันธ์นะคะคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากช่วงที่เรียนปโทนะคะบอกว่ามีการทำงานวิจัยแล้วเนี่ยมันข้อมูลมันไม่พอทั้งในแง่ของปริมาณคุณภาพแล้วก็ความหลากหลายนั่นเองก็เลยทำให้เกิดการที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มตรงนี้ขึ้นมานั่นเองคือจากการที่เขาได้เรียนได้เห็นข้อบกพร่องนะฮะก็คือการพัฒนา AI เนี่ยเขาย้อนกลับไปว่าคล้ายๆกับการสอนเด็กนั่นแหละคือต้องเริ่มตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยเห็นว่ามันควรจะเน้นความสำคัญของการเก็บข้อมูลเนี่ยเพื่อเป็นฐานพัฒนาปัญญาประดิษฐ์แล้วก็ Machine Learning ด้วยอันนี้คือสิ่งที่เขามองทีนี้มาทำความรู้จักกันดีกว่ากับแพลตฟอร์มว่างนะฮะเป็น data marketing นั่นเองสร้างทั้งรายได้สร้างทั้งงานสร้างทั้งโอกาสทางสังคมด้วยมันเป็นแพลตฟอร์มที่น่าสนใจเหมือนกันนะคุณเอ๋นะใช่เลยนะฮะก็คือเป็นแพลตฟอร์มสำหรับเก็บข้อมูลแล้วก็ติดแท็กข้อมูลนะคะเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางานวิจัยทางด้าน AI นะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับทั้งภาครัฐบริษัทเอกชนนะคะแล้วก็องค์กรต่างๆด้วยนะคะคือหลายๆคนเนี่ยต้องการข้อมูลเพื่อที่จะไปตอบโจทย์ของงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานวิจัยเห็นไหมเวลามีการทำข้อมูลรีเสิร์ชเนี่ยสำรวจเราก็จะต้องสอบถามข้อมูลอะไรแบบนี้นะคะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นการทำงานวิจัยทางด้านการตลาดสำรวจผู้บริโภคเพื่อที่จะนำไปออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะให้ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลหลักๆของการใช้งานแพลตฟอร์มว่างเลยน่าสนใจนะคะเรียกว่าตรงกับยุคสมัยนี้ด้วยทีนี้เอาง่ายๆเลยนะฮะแพลตฟอร์มว่างเนี่ยถือว่าเป็นตัวกลางระหว่างผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลที่เรียกว่า requester นั่นเองกับคนที่มีเวลาว่างซึ่งออนไลน์เนี่ยอยู่ในแพลตฟอร์มจากทั่วประเทศเลยหรือที่เรียกย่อๆว่าคนว่างคนว่างถ้าเกิดว่ารถว่างจะเห็นว่าเป็นแท็กซี่แต่นี่คือคนว่างโดยทำการกระจายนะครับหรือว่าการติดแท็กข้อมูลเหล่านี้เนี่ยให้กับคนว่างคือใครว่างอยู่เขาจะส่งไปถึงเลยทำให้การเก็บข้อมูลเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะควบคุมได้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและมีความหลากหลายมากกว่าวิธีการเก็บโดยทั่วไปที่เราใช้กันอยู่นะครับโดยคนว่างเนี่ยก็จะได้ใช้เวลาในช่วงของการว่างของเขาเนี่ยหาอะไรได้เสริมได้นะอันนี้เป็นข้อมูลหนึ่งที่ถือว่าเป็นแนวคิดหลักเลยในการดำเนินธุรกิจด้วยอย่างที่บอกว่าแพลตฟอร์มนี้เนี่ยมีการร่วมมือกันใช่ทั้งสองหนุ่มคณะวิศวะนะฮะอีกหนึ่งท่านก็คือเป็นนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่3นะฮะคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬานะครับคุณกฤตินเดชหอมชื่นเป็นผู้ร่วมก่อตั้งนะแล้วก็รับผิดชอบในโครงการนี้ด้วยมีหน้าที่หลักเลยคือรับผิดชอบดูแลหาคนว่างเนี่ยเอามาร่วมงานรวมไปถึงงานทางด้านการตลาดต่างๆคือเขาบอกว่ารอบๆตัวเราเนี่ยมีคนที่ว่างงานเนี่ยหรือว่ามีเวลาหลังเลิกงานเนี่ยอยู่เยอะมากนะครับเลิกเรียนก็เยอะนะน้องๆนิสิตนักศึกษาที่กำลังหางานอะไรเงี้ยพวกเขาเนี่ยสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้แล้วก็หารายได้เสริมได้พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีของโลกใบนี้ด้วยโอ้โหสุดยอดเลยอันนี้คือสิ่งที่เขาแบบเป็นแนวคิดของทั้งคู่นะค่ะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยอย่างที่บอกนะข้อมูลของคนว่างเนี่ยที่เข้ามาเป็นสมาชิกในระบบของว่างเนี่ยนะคะมีมากกว่า 18,000 คนแล้วนะคะโอ้โหแล้วก็คนเหล่านี้เนี่ยเขาได้รับค่าตอบแทนจริงด้วยจากการทำงานติดแท็กข้อมูลงานหลักๆเลยในแพลตฟอร์มนี้เนี่ยที่มีอยู่นะคะแล้วก็
คนได้ใช้งานทำงานจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นงานประเภทงานอัดเสียงงานจำแนกวัตถุจากภาพนะคะอันนี้เป็นงานหลักๆที่คนทำในแพลตฟอร์มนั่นเองนะคะทีนี้อนาคตนะคะก็อยากจะพัฒนาให้เกิดเป็นคอมมูนิตี้ของคนที่ว่างงานนะคะมากขึ้นด้วยโดยจะพยายามหางานที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นนะคะให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกของเราด้วยนะคะโอ้เยี่ยมเลยอีกสิ่งหนึ่งที่ชอบก็คือว่าจะเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มคนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงงานด้วยอันนี้จำเป็นมากๆและอย่างที่บอกว่ารางวัลที่ได้รับเนี่ยเรียกว่าโดดเด่นมากนะเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือสังคมด้วยจาก Thailand ICT Award ได้รับรางวัลด้วยน่าสนใจมากนะคุณเอนะค่ะนะฮะทีนี้การเชื่อมต่อหลายคนอาจจะงงๆกับการใช้งานยังไงวันนี้เรามาสรุปสั้นๆแล้วกันใช่แล้วนะคะกับการเชื่อมต่อคนว่างเข้าสู่แพลตฟอร์มว่างนะคะมี3ข้อหลักๆเลยก็คืออันแรกเนี่ยเขาจะมีการติดต่อเพื่อนำข้อมูลที่คุณต้องการเนี่ยติดแท็กเข้ามาเข้าสู่ระบบเข้ามานะคะหรือว่าช่วยให้หาชุดข้อมูลที่แบบไม่เคยมีมาก่อนในการทำธุรกิจโดยเฉพาะครับผมนะคะสองก็คือคนว่างในระบบเนี่ยจะช่วยติดแท็กข้อมูลหรือช่วยให้ข้อมูลใหม่ๆกับคุณแล้วก็สามนะคะนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์หรือว่าสร้าง AIและ machine learning model ได้ตามที่คุณต้องการนั่นเองเรียกว่าตรงกลุ่มด้วยเพราะว่าแต่ละคนที่อยู่ในลิสต์เนี่ยก็คือมีเวลาว่างอยู่สามารถที่จะเรียกว่าเป็นฐานข้อมูลได้ดีทีเดียวนะฮะนี่ก็คืออีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะฮะที่น่าสนใจจากแนวคิดของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองครับใช่แล้วนะคะใครที่สนใจอยากจะลองใช้งานนะคะก็ลองเข้าไปที่ว่างนะครับผม WANG นะคะสมัครได้เลยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีหลายคนบอกว่าคุณบอกให้เข้าไปใครสนใจให้เข้าไปที่ว่างหลังบ้านว่างอยู่ไม่ได้นะฮะตามรูปแบบของแพลตฟอร์มนะครับอันนี้ก็เป็นการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมให้กับคุณผู้ฟังด้วยกับช่วงเวลาของ Hello Social กับ Talk Tech Trick นั่นเองครับใช่แล้วค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะเราสองคนต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับอัปเดตทุกเรื่องราวบนโลกโซเชียลไปพร้อมกันกับรายการ Hello Social